วัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยก็มีของเล่นเด็ดๆมานำเสนอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับนี่เจ้าตัวนะครับ XVO ครับผมรถบังคับ XVO นะฮะ XVO คันนี้เนี่ยมีทีเด็ดนะครับเป็นบิ๊กฟุตไซส์ยักษ์ครับผมขับเคลื่อน4ล้อครับพอมาพร้อมกับแบตเตอรี่โพโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเพื่อนๆได้ยินไม่ผิดนะแบตเตอรี่โพครับปกติลดราคาแค่นี้นะครับผมเขาไม่เคยให้แบตเตอรี่โพเลยนะราคาไม่ถึง 2,000 บาทครับ 1,000 กว่าบาทนะครับไม่ถึง 2,000 นะครับแต่เขาสามารถให้แบตเตอรี่โพมาเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับก็คันนี้นะครับแน่นอนนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จรีโมท 2.4 กิกอุ้ยฝนตกครับเพื่อนๆก็โหมาเป็นพายุเลยครับตอนนี้เราก็อัดกันในตอนช่วงของหน้าฝนนะครับก็เป็นธรรมดาครับถือได้ว่ามีเสียงฝนไปก็โอเคนะทำให้อากาศเย็นฉ่ำนะครับผมสดชื่นนะฮะโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าตัวนี้นะครับเขาจะให้มานะมีรีโมท 2.4 กิกกี่คันก็ได้ครับคลื่นจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับผมแล้วก็คลื่นไกลมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าเอ๊ะเราจะเล่นเป็นกลุ่มแก๊งนะครับเอ๊ะคลื่นจะซ้ำหรือเปล่าจะไปรบกวนคลื่นคนอื่นหรือเปล่าหรือจะไปเล่นในสนามนะครับก็ไม่ต้องกลัวคลื่นซ้ำกันเลยครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าจริงครับโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับหนักมากๆเลยนะคันนี้หนักจริงก็ถือได้ว่าคุ้มเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปรีวิวกัน let's go โอเคก็ตอนนี้เราแกะกล่องกันมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวรถ XVO นะครับผม XVO Truck นะครับนี่รีโมท 2.4 กิกครับเปิดให้ดูนะเห็นไหม 2.4 กิกครับว้าวสุดยอดมากๆครับโอ้โหแรงมากๆครับเพื่อนๆลองฟังเสียงตรงช่วงล่างเขาดูนะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ขับเคลื่อน4ล้อนะเนี่ยเสียงเขาดีมากเลยครับเขาเสียงเขาเงียบครับมันจะไม่ดังแบบหนุ่งหูเก๋ๆนะครับเนี่ยโอ้โหเร็วอ่ะคือในบ้านนะที่มันแคบนะจะให้ผมแบบกดปูดปาร์ตแล้วก็เดี๋ยวกลัวไปชนประตูชนอะไรนะโอ้โหเอาคร่าวๆนะคร่าวๆนอกจากช่วงล่างที่เสียงไม่ดังเกะกะน่ารำคาญแล้วนะครับเสียงเขาเงียบนะครับเหมือนกับรถราคาหลายๆหมื่นเลยนะครับระบบเบรกครับนี่โอ้โหเบรกแบบทันใจมากเลยครับแล้วก็ช่วงเลี้ยวนะครับถึงแม้ว่าคันเขาจะใหญ่โตใหญ่มากๆเลยนะแต่ว่าช่วงเลี้ยวครับเขาไม่กินพื้นที่เยอะครับเนี่ยที่นี้เดียวเขาก็เลี้ยวได้ครับเนี่ยสุดยอดมากครับกับเจ้าตัว XVO นะครับผมเจ้าตัว Bigfoot XVO ครับนี่ช่วงล่างก็ถือว่าเด็ดมากๆครับนี่เห็นไหมปีกนกอิสระเลยครับ XVO ครับกันน้ำได้นะครับย้ำนะครับกันน้ำได้รีโมท 2.4 กิกครับแรงแล้วก็ระบบขับเคลื่อนนี่ถือได้ว่าเป็นระบบขับเคลื่อนแบบยุคใหม่ครับไม่เสียงดังให้น่ารำคาญครับผมระยะทดเกียร์ก็ถือว่าดีมากๆครับแต่ตอนนี้เราวิ่งในบ้านนะครับก็ถือได้ว่าขนาดพื้นที่เล็กๆนะเขายังโชว์ความเร็วได้ขนาดนี้ถ้าเราวิ่งพื้นข้างนอกนะถือว่าสุดยอดมากครับแต่ว่าวันนี้นะฝนตกหนักเลยครับเพราะเราถ่ายกันในหน้าฝนนะก็เลยถ่ายบินเล่นในบ้านให้ดูไปก่อนแต่ถือว่าใช้ได้ละก็ให้ชมพอคร่าวๆพอหอมปากหอมคอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราไปรีวิวกันต่อแล้วกันนะตัวนี้ก็ถือว่าจบการรีวิวของตัว XVO เท่านี้ครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวกันในวันนี้นะครับผมกับตุ้ยแมททอยคนนี้นะครับผมก็ถือว่ารถบังคับนะครับ XVO ย้ำนะ XVO คันนี้กันน้ำได้ครับนี่กันน้ำได้รีโมท 2.4 กิกให้แบตเตอรี่โพนะครับผมถือว่าเป็นรถบังคับบิ๊กฟุตที่คันใหญ่แล้วก็คุ้มค่าจริงครับอย่าลืมแล้วกันนะหากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับโทรสั่งกับตุ้ยแมททอยได้เลยนะครับตามเบอร์นี้นะครับนี่
0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.matt.com ย้ำนะครับ www.matt.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตู้แมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับผมรักนะแฟนๆแมททอยรักที่สุดเลยบ๊ายบายเย้จุ๊บถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด